สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พ่อเราสร้างขึ้นมานะคะก็คือพ่อปลูกถั่วฝักยาวพ่อเขาอยาก proud to present ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเราเป็นคนชอบกินถั่วฝักยาวมากๆเลยช่วงนี้ถั่วฝักยาวแพงพ่อก็เลยปลูกเองแต่ส่วนมากพ่อก็ชอบปลูกผักทำสวนอยู่แล้วค่ะแต่ทำกินเองนะคะไม่ได้ทำขายไม่ได้ปลูกขายตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้กินดูสิมีกล้วยมีมะละกอด้วยมีพริกด้วยนะคะนั่นยายของเราเองถั่วฝักยาวช่วงนี้มันแพงเนาะหรือว่ามันแรงก็ไม่รู้อะแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะฝนตกเยอะเห็นไหมเลยมีผลกับถั่วฝักยาวสวยเชียวลูกอบอวบฝักอบอวบซื้อกินก็แพงอะไรอย่างเงี้ยพอมันแพงเราก็ไม่อยากซื้อกินอะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบกินขนมจีนกับถั่วฝักยาวนิสัยไม่ดีแบบถ้าไม่มีถั่วฝักยาวก็จะไม่อยากกินขนมจีนอะไรเงี้ยค่ะดูสิตอนนี้หรอแบ่งญาติๆกินในตู้เย็นก็เต็มตู้เย็นกินไม่หมดเลยตอนนี้พอมีก็ไม่อยากกินภาษาอีสานมันที่เขาบอกว่าบ่อึดบ่อยากเหมือนกับว่าบ่ออึดก็เลยไม่อยากกินมีเยอะเลยไม่อยากกินอะไรเงี้ยถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะสวยเนาะตัวฝักยาวมีพริกมีอะไรมีเยอะเลยค่ะเต็มเลยแต่พ่อเขาถ่ายแค่ถั่วมาวันนี้พริกก็แพงก็แบ่งญาติๆกินเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยคือพ่อเขาชอบปลูกผักทำสวนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้บางทีมันไม่มีรั้วตอนนี้เรากำลังจะทำรั้วปิดล้อมกั้นไว้นะคะช่างข้อกำลังจะสร้างพอดีเห็นไหมคะเห็นเสาตั้งอยู่ไหมเทคานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอาคลิปอื่นๆมาฝากด้วยนะคะเห็นไหมฝนตกเห็นไหมเห็นทุ่งนาไหมเขียวขจีเลยล้อมรอบอ่ะเห็นไหมคะสวยเนาะโอเคค่ะถ้าคลิปวิดีโอพูดผิดพลาดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบเอาถั่วฝักยาวมาฝากเดี๋ยวว่าหลังจะเอาอย่างอื่นมาฝากนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ